่อกันที่ความเคลื่อนไหวของสองหนุ่มใจบุญอย่างพี่ณัฐ ศักดาธรแล้วก็พี่ต้นวันธงชัยกันดีกว่าค่ะที่ได้ชวนเพื่อนๆศิลปินเนี่ยไปเล่นดนตรีกลางสยามสแควร์เพื่อหาเงินช่วยพี่ผู้พิการทางสายตาค่ะมาโคของเรามาประมาณเกือบหมื่นละคือเราจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือเกี่ยวกับคนตาบอดอย่างเป็นหลักเลยก็จะเป็นทับทับเขาเรียกว่าปริ้นกระดาษโน้ตเพลงของภาษาเบลนะครับให้นักดนตรีคนตาบอดเล่นหรือไม่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะนำไปบริจาคพวกแบบน้องๆโรงเรียนพิการทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแยกๆกันไปช่วยๆกันครับตอนนี้กังวลอะไรมั่งตอนนี้กังวลอะไรมั่งเดี๋ยวกำลังจะเสียงเนี่ยกังวลเรื่องนี้แหละว่าซาวออกมาเป็นยังไงแล้วเราจะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีการซ้อมกันมาก่อนงานนี้นะคะใช่พี่โตโต้รู้ไหมคะว่าเล่นกันแค่2ชั่วโมงแต่ว่าได้ยอดเงินบริจาคเนี่ยถึง 158,341 บาทเลยเจ๋งมากเลยทีเดียวครับนะคะเป็นการเปิดหมวกที่ได้เงินเยอะมากจริงๆครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับ